านีอวกาศนานาชาติ ISS ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศของนานาประเทศประกอบไปด้วยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NASA องค์การอวกาศสหพันธรัฐรัสเซียองค์การอวกาศแคนาดาองค์การอวกาศยุโรปและองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นการก่อสร้างสถานีอวกาศนานาชาติใช้งบประมาณสูงถึง 150,000 ล้านดอลลาร์หรือ5ล้านล้านบาทการประกอบโมดูลต่างๆเริ่มต้นขึ้นในปี1998เสร็จสิ้นปี2012มีความยาว73เมตรกว้าง109เมตรจุดใกล้โลกที่สุดมีความสูง413กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลและจุดไกลโลกที่สุดมีความสูง422กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลใน2ปีแรกสถานีอวกาศยังไม่สามารถให้มนุษย์อยู่อาศัยได้จนกระทั่งปี2000รัสเซียได้ส่งโมดูลที่3ซึ่งมีชื่อว่าสเวสดาขึ้นไปเชื่อมต่อทำให้สถานีอวกาศนานาชาติมีปัจจัยที่เกื้อกูลต่อการดำรงชีพได้แก่เครื่องฟอกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เครื่องผลิตแก๊สออกซิเจนเครื่องควบคุมความชื้นห้องครัวเตียงนอนอุปกรณ์ออกกำลังกายนับแต่นั้นมานักบินอวกาศและนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มหมุนเวียนผัดกันขึ้นไปปฏิบัติงานบนสถานีอวกาศวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างสถานีอวกาศนานาชาติคือเพื่อทำการค้นคว้าและการทดลองทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาได้แก่ดาราศาสตร์อุตุนิยมวิทยาวัสดุศาสตร์ชีววิทยาเคมีและฟิสิกส์เนื่องจากสถานีอวกาศอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถทำการทดลองหรือประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งไม่สามารถกระทำบนพื้นผิวโลกได้